กลับมาอยู่ในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันนี้ครับอยู่กันต่อกับเราในช่วงนี้หลายๆคนอยากจัดรายการกับเราพิมพ์มาได้เลยนะครับมีเรื่องไหนน่าสนใจทักทายเราหน่อยก็ได้อ่ะไหนๆก็ไหนๆวันนี้ใส่ชุดไทยมาพร้อมกันพูดถึงสักหน่อยว่าชุดใครเป็นอะไรยังไงดีไหมฮะเริ่มต้นจากยุ้ยก่อนเลยค่ะของยุ้ยเนี่ยเป็นชุดไทยพระราชนิยมที่ถูกดัดแปลงนะคะคุณผู้ชมซึ่งโดยปกติอย่างตัวเสื้อเองปกติก็จะไม่มีกระดุมนะคะอันนี้ก็เป็นกระดุมที่ถูกปรับมาเป็นในลักษณะของประยุกต์นะคะสวมใส่กับผ้าถุงนะคะก็จริงเป็นชุดไปทำบุญได้แต่อาจจะไม่อลังการเท่าพี่ปูเป้นะคะพี่ปูเป้นี่อันนี้ชุดที่ทำบุญใช่ไหมฮะใช่ค่ะชุดพี่ปูเป้นี่คือไปสร้างวัดนะฮะไปสร้างวัดนะคะคือไม่ได้แค่ไปทำบุญถวายเพลนพระอย่างเดียวแต่พี่ปูเป้สร้างวัดสร้างกุฏิเลยใช่ค่ะวันนี้ก็มาในชุดของเขาเรียกว่าชุดไทยนะคะสมัยรัชกาลที่5นะคะเป็นยุคที่เราติดต่อกับต่างประเทศเราก็จะมีลูกไม้มาแล้วก็เป็นคนวันนี้เป็นคนมีมุกค่ะมีมุกใช่ไหมถือว่าดูสดใสสนุกสนานเอิร์ธอาร์คใช่ไหมครับส่วนผมเองนั้นเป็นชุดไทยประยุกต์ครับคุณผู้ชมครับจากข้อมูลนั้นคือเป็นผ้าแขกหรือผ้าทอยกดอกห่างนะครับรับอิทธิพลมาจากอินเดียซึ่งพอมาอยู่กับผมแล้วด้วยหน้าตาผมมีคุณผู้ชมทักมาบอกว่าเหมือนคนอินเดียก็อยากจะบอกว่าจริงๆเป็นคนศรีสมานนะฮะทะเบียนบ้านอยู่ที่นั่นศรีสมานนนทบุรีนะฮะคุณผู้ชมพร้อมกับแมว2ตัวค่ะไปเรื่องแรกกันดีกว่าพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันนะครับมีแชร์ประสบการณ์การอยู่บ้านใช่ไหมน้องยุ้ยค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งจำนวนผู้ป่วยโควิด19ณวันนี้เนาะพอดูตัวเลขมันเริ่มเข้าสู่ในช่วงของหลักพันคนต่อวันคือหลายคนเนี่ยก็ต้องกักตัวอยู่บ้าน14วันหรือประหนึ่งบางคนใช้ชีวิตประหนึ่งกักตัวและโดยเฉพาะอย่างคนที่ต้องกักตัวเนื่องจากสังเกตอาการเพราะว่าไปใกล้ชิดกับผู้ป่วยก็คืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อนั่นเองหนึ่งในนั้นคือหัวหน้าห้องของเราคือน้องชายคนเล็กของพวกเราครับน้องปร้างเชื้อสารที่น้องปร้างไม่ได้ป่วยนะแต่แค่ไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เป็นความรับผิดชอบของตัวน้องเองแล้วก็ทีมงานวันใหม่ไรตี้น้องจึงต้องกักตัวน้องอยู่มา14วันแล้วครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ไปตรวจเดี๋ยวรอผลแล้ววันนี้น่าจะออกเนาะสำหรับรอบที่2นะครับว่าจะเป็นอย่างไรทีนี้ก็อยากจะมาแชร์เวลาหลายคนบอกว่าอยู่บ้านไม่มีอะไรทำมาดูกันดีกว่าว่า14วันของน้องปร้างต้องเจออะไรต้องทำอะไรบ้างไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมที่อาจจะผ่านการกักตัวในการแพร่ระบาดของโควิด19รอบแรกรอบที่2มาแล้วผมเชื่อว่าประสบการณ์เนี่ยจะสอนให้เรารู้เลยนะครับว่าจะต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างแต่สำหรับคุณผู้ชมหลายท่านที่การกักตัวครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งแรกผมเชื่อว่ามีความท้าทายไม่น้อยเหมือนกันนะครับซึ่งวันนี้ผมขออนุญาตมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนการกักตัว14วันหลักง่ายๆอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของปัจจัย4นะครับประเด็นที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของอาหารแล้วก็ยารักษาโรคนะครับพูดถึงเมืองไทยการที่จะเดินไปซื้อกับข้าวไปหาอาหารรับประทานมันเป็นเรื่องง่ายมากๆนะครับแต่จะเป็นเรื่องยากขึ้นมาอีกหน่อยถ้าคุณผู้ชมจะต้องอยู่กับบ้านกักตัวอยู่ที่บ้านแล้วต้องมีอาหารบริโภคให้ครบ3มื้อที่สำคัญจะต้องเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็เป็นอาหารที่ไม่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาการป่วยเช่นอาการท้องเสียด้วยนะครับวิธีการส่งอาหารของผมคุณผู้ชมการจัดเตรียมอาหารของผมเนี่ยก็คือใช้วิธีการสั่งออนไลน์หรืออาจจะให้คนที่เรารู้จักเป็นเพื่อนนะครับเอาอาหารมาแขวนไว้ที่หน้าบ้านหรืออาจจะให้วางไว้สักจุดหนึ่งเป็นจุดที่เราไม่ต้องเจอกันนะครับแล้วก็เป็นที่ปลอดภัยไม่ถูกขโมยไปด้วยเนี่ยนะครับให้วางไว้ตรงจุดนั้นแล้วเราก็ออกไปรับไปเอาอาหารเป็นเวลาลักษณะแบบนั้นเหมือนกันซึ่งมันก็จะช่วยได้พอสมควรนะครับอีกประเด็นนึงคุณผู้ชมก็คือเรื่องของยารักษาโรคอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากถ้าคุณผู้ชมมีโรคประจำตัวอยู่แล้วและต้องกินยาเป็นประจำทุกวันอย่าลืมนะครับตรวจสอบกับสถาบันทางการแพทย์โรงพยาบาลหรือว่าต้นสังกัดที่เราใช้บริการอยู่นะครับว่ายาของเราเนี่ยจะถูกจัดส่งมาอย่างไรได้บ้างหรือว่ายาที่เรามีอยู่เนี่ยเพียงพอต่อระยะเวลาในการกักตัว14วันหรือไม่นะครับถ้าหากคุณผู้ชมเตรียมความพร้อมในเรื่องของปัจจัย4แล้วผมเชื่อว่าการกักตัวนั้นจะเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้นด้วยนะครับในขณะเดียวกันผมขออนุญาตแนะนำแบบนี้นะครับคุณผู้ชมสำหรับใครที่อาจจะเป็นครอบครัวขยายหรือว่าภายในบ้านเนี่ยอยู่กันหลายคนอาจจะต้องมีการจัดแบ่งพื้นที่เฉพาะสำหรับการกักตัวเช่นอาจจะต้องยกห้องใดห้องหนึ่งให้สำหรับคนที่อยู่ในเรื่องของการกักตัวให้อยู่ในบริเวณนั้นๆแล้วก็คนที่จะมาส่งอาหารเนี่ยอาจจะใช้วิธีการวางอาหารไว้บริเวณด้านหน้าลดการสัมผัสระหว่างกันก็จะช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อไปสู่คนในครอบครัวได้เช่นเดียวกันนะครับ
ขอบคุณน้องป้ามากๆเลยนะครับที่ออกมาเน้นย้ำในเรื่องของการกักตัวเองอยู่บ้านแล้วก็ใครที่ตอนนี้อาจจะต้องรอเตียงอยู่และยังต้องกักเบื้องต้นอยู่กับบ้านก็อย่างที่น้องป้าแนะนำไปนะครับว่าให้แยกห้องเลยยกห้องนึงเลยนะครับส่วนห้องน้ำห้องท่านะอาจสมมติบางบ้านอาจจะไม่มีห้องน้ำเยอะอาจจะต้องดีลกันอาจจะมีเงื่อนไขขึ้นมาหน่อยนะอันนี้แนะนำคุณหมอเขาบอกว่าอาจจะให้คนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ป่วยเนี่ยเข้าห้องน้ำเป็นคนสุดท้ายแล้วค่อยทำความสะอาดในวันในรอบสุดท้ายของวันนั้นอย่างเพื่อนพี่เนี่ยค่ะเขาเป็นสามีเป็นหมอภรรยาก็เป็นหมอต่างคนต่างออกไปทำงานกลับบ้านอยู่ในบ้านเนี่ยเขาใส่หน้ากากนะคะเพื่อเป็นการป้องกันซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าอยู่ออกใส่เฉพาะเวลาอยู่ข้างนอกอยู่บ้านก็ใส่นะแต่ผมมาดีที่อยู่คนเดียวไม่ค่อยได้เจอใครเหงาฮะก็มีแค่แมวก็จะต้องกลัวแมวถ้าคุณต๊อบอยู่คนเดียวแล้วถ้าคุณต๊อบมีโรคประจำตัวต้องระวังนิดนึงนะคะอย่าลืมติดต่อไปที่ทางโรงพยาบาลค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโรงพยาบาลเขามีระบบจัดส่งยาให้ด้วยนะคะลองติดต่อไปที่โรงพยาบาลต้นสังกัดของเราในกรณีที่ใครต้องทานยาต่อเนื่องเองค่ะอย่างเช่นคุณแม่ยุ้ยเป็นต้นซึ่งในเรื่องของการขนส่งทางไปรษณีย์เนี่ยทางโรงพยาบาลก็จัดส่งให้อย่างว่องไวนะเหมือนคุณแม่บอกว่าเนี่ยคุยกับโรงพยาบาลไปนะช่วงครึ่งวันเช้าวันรุ่งขึ้นมาแป๊บเดียวเองยาส่งตรงถึงบ้านแล้วนะคะที่นี่หนึ่งเรื่องที่สำคัญนอกจากการกักตัวใจล่ะคะเขาบอกกักตัวแต่เราต้องไม่กักใจเรื่องสภาพจิตใจเป็นอย่างไรจะมีความเครียดไหมนะคะเดี๋ยวไปฟังกับน้องปรางต่อเลยค่ะคือจะบอกว่าไม่มีความเครียดเลยเนี่ยก็คงจะไม่ใช่นะครับแน่นอนว่ามันต้องมีความเครียดว่าเราเนี่ยติดเชื้อโควิด-19 ด้วยหรือเปล่าในช่วงระยะเวลาของการรอผลด้วยนะครับแต่สำหรับใครหลายๆคนที่อาจจะทำงานมาตลอดแล้วต้องมาอยู่เฉยๆวันแรกอาจจะตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะอยู่ๆก็ได้พักผ่อนนะครับวันที่1วันที่2เนี่ยจะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกมีความสุขมากที่ได้พักนะครับแต่ทีเนี้ยพอผ่านไปสัก3 4วัน5วันจนผลการตรวจรอบแรกออกมาถ้ายืนยันว่าไม่มีเชื้อเราก็จะเริ่มนึกแล้วนะครับว่าเอ๊ะแล้วอีกสัปดาห์กว่าๆที่จะต้องอยู่เฉยๆเนี่ยเราจะทำอะไรดีนะครับผมก็เลยมาลองลิสต์ดูนะครับว่าพอจะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่ทำแก้เบื่อในช่วง14วันเนี่ยนะครับอย่างแรกที่ผมคิดออกก็คือการทำอาหารด้วยเป็นคนที่ชื่นชอบการกินอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เชื่ออย่างยิ่งว่าคุณผู้ชมหลายท่านก็อาจจะชื่นชอบการทำอาหารแต่เรื่องนี้อาจจะมีข้อจำกัดเล็กน้อยสำหรับใครที่อยู่เป็นครอบครัวแล้วครัวเนี่ยต้องใช้ร่วมกับคนอื่นๆในบ้านด้วยนะครับอาจจะต้องตัดกิจกรรมนี้ออกไปแต่ว่าสำหรับผมที่อยู่คนเดียวแล้วนะครับสามารถทำได้นะครับอาหารที่ทำเนี่ยก็จะต้องเป็นอาหารที่ปรุงสุกนะครับแล้วก็ถูกสุขะอนามัยด้วยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าในช่วงของการกักตัว14วันเราไม่สามารถที่จะไปหาหมอที่คลินิกได้ถ้าเกิดว่าเราป่วยด้วยอาการอื่นๆหรือบางทีอาจจะไปได้แต่มันมีความยากลำบากพอสมควรนะครับอาจจะต้องแจ้งให้กับคนที่เราไปตรวจด้วยว่าเราเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงมันก็อาจจะเป็นเรื่องยุ่งยากนอกเหนือจากการทำอาหารแล้วนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือการปลูกต้นไม้นะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการแพร่ระบาดรอบแรกรอบที่2หลายคนเนี่ยนิยมไปปลูกต้นไม้กันมากขึ้นนะครับมีงานวิจัยที่ระบุไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าการได้เห็นสีเขียวๆเนี่ยจะทำให้เราสามารถลดความเครียดได้นะครับการปลูกต้นไม้ก็เลยเป็นแนวทางที่หลายคนกำลังนิยมในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมใช้เวลาอยู่กับต้นไม้แน่นอนว่าต้นไม้เนี่ยไม่ติดเชื้อโควิด-19 จากเราอยู่แล้วนะครับก็ทำให้จิตใจของเรานั้นสงบได้มากยิ่งขึ้นนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องฝากกันไว้เลยก็คือเรื่องของการออกกำลังกายต้องเรียกเหงื่อกันหน่อยคุณผู้ชมอาจจะเป็นการออกกำลังกายที่ไม่หนักจนเกินไปไม่หักโหมจนเกินไปแต่กล้ามเนื้อของเราได้ขยับขยายบ้างจากที่จะต้องอยู่เฉยๆแทบจะไม่ได้เดินแทบจะไม่ได้วิ่งเลยเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะใช้โอกาสนี้ในการออกกำลังกายเบาๆสักครึ่งชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงต่อวันให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายนั้นได้ขยับแล้วก็ที่สำคัญได้เผาผลาญแคลอรี่ด้วยนะครับนอกเหนือจากเรื่องจริงจังแล้วคุณผู้ชมอาจจะเป็นเรื่องสบายๆ อย่างการเล่นเกมเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์ในช่วงของการกักตัว14วันเหมือนกันนะครับอย่างผมเองชื่นชอบเครื่องบินก็หาเกมเกี่ยวกับเครื่องบินมานั่งเล่นคลายเครียดไปเหมือนกันเพราะว่าจากช่วงปกติที่ทำงานเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีเวลาได้เล่นนะครับ
ต้องบอกว่าที่เล่ามาทั้งหมดนี้เป็นเพียงประสบการณ์ส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับเพราะจริงๆแล้วแต่ละคนก็จะมีความชอบที่แตกต่างกันออกไปนะครับบางคนอาจจะชอบการอ่านหนังสือในช่วงนี้ก็มีคอร์สออนไลน์ของสถาบันการศึกษาของทางกระทรวงศึกษาธิการเองนะครับก็สามารถไปลงเรียนกันได้ระยะเวลาสั้นๆ 1-2 สัปดาห์ไม่แน่นะครับจบการกักตัวก็ได้ประกาศนียบัตรควบคู่มาด้วยอีก1ใบเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับและอีกสิ่งนึงที่อยากจะฝากไว้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆก็คือการหมั่นสังเกตอาการของตัวเองด้วยนะครับระหว่างการกักตัวว่ามีไข้หรือไม่เจ็บคอหรือไม่อย่างไรถ้าหากว่ามีความผิดปกติต่างๆเหล่านี้ก็รีบพบแพทย์โดยด่วนเลยครับทำให้หลายๆคนที่คิดถึงน้องปราณนั้นอาจจะคลายความคิดถึงไปได้นะเพราะดูน้องก็แววตาสดใสโอเคนี่น่าจะว่าเปิดกลับมาทำงานเนี่ยน้องป้านอกจากเป็นพิธีกรแล้วไปสมัครเป็นนักบินน่าจะได้เลยนะฮะเพราะว่าเล่นเกมไฟท์ซิมูเลเตอร์เนี่ยจบคอร์สเรียบร้อยแล้ว14วันที่ผ่านมาคือมันบินเนี่ยน้องๆเล่าให้ฟังนะว่าเกมที่น้องเล่นเนี่ยคือมันบินแล้วอิงจากระยะเวลาไทม์โซนจริงๆที่บุฟเฟ่หมายความว่าถ้าเกิดบินไปยุโรปบินที7ชั่วโมง12ชั่วโมงคือน้องก็ต้องนั่งอยู่หน้าเขาชอบแหละโอเคเป็นความฝันของเขานะบางทีเราคุยกันอย่างเงี้ยถ้าน้องปรางหายไปเราก็จะรู้กันแล้วว่าอ๋อสงสัยไปบินอันนี้สับที่พวกเราคุยกันก็คือเป็นเล่นเกมนั่นเองนะคะแต่ว่าไม่ใช่บินขบาดใช่ไหมไม่ใช่บินนะคนละบินค่ะค่ะนั่นน้องส่งใบเสร็จไปหาคุณพี่เก็บบินก่อนเลยกว่าเดือนนี้นะคะนี่แหละคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งไอเดียดีๆจากน้องปรางตอนพี่ปูเป้ชมอยู่ถึงขั้นปลื้มปิ่มใจว่าน้องชายคนนี้ของพวกเราเป็นคนคุณภาพจริงๆจริงๆนะคะจากนี้เปลี่ยนบรรยากาศค่ะไปดูไอเดียของกินดีๆกันหน่อยน้องปรางไม่อยู่ชมัยพรขอรับบทบาทแทนนะคะแต่ว่าเป็นเค้กใส่ไอเดียเค้กข้าวหอมนินทำเป็นลายสังคโลกโบราณที่จังหวัดสุโขทัยค่ะอ๋อสวยอยู่สวยอยู่ที่แปลว่าสวยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมหน้าตาของเมนูเค้กข้าวหอมนินลายสังคโลกโบราณเมนูสร้างสรรค์ของร้านกาแฟและเบเกอรี่นะคะในตำบลเมืองบางยมนะคะอำเภอสวนคโลกจังหวัดสุโขทัยค่ะคุณสุภลักษณ์คงรุ่งและคุณสินไทยสินอัมพลคิดค้นขึ้นมาเพื่อสร้างจุดเด่นและความแตกต่างนะคะก็เป็นการนำลวดลายที่อยู่บนจานสังคโลกนะคะที่เป็นในส่วนของเอกลักษณ์นะคะของจังหวัดสุโขทัยมาตกแต่งไว้บนหน้าของเค้กข้าวหอมนินค่ะผลตอบรับที่ได้เนี่ยบอกว่าดีเกินคาดนะคะลูกค้าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาจับจองเป็นของฝากแล้วถือว่าเป็นหนึ่งในของฝากยอดนิยมทีเดียวแล้วดูเห็นไหมคะการเขียนลายเขานำตัวเครื่องปั้นลายสังคโลกเนี่ยมาตั้งไว้จริงๆแล้วก็เนี่ยค่ะก็ถ่ายทอดจากตัวเครื่องแล้วก็มาสู่เป็นลายบนขนมนั่นเองคุณสินทายเล่าให้ฟังเพิ่มเติมบอกว่าเมื่อก่อนนะร้านกาแฟที่ตัวเองกับเพื่อนนั้นเปิดด้วยการเป็นแค่ร้านขายกาแฟแล้วก็เบเกอรี่ทั่วๆไปแต่ด้วยความที่ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยนี่เนี่ยแน่นอนไม่แค่สุโขทัยหรอกทุกที่ร้านกาแฟมันเยอะมากเขาเรียกว่าการแข่งขันมันสูงนะฮะต้องทำให้ตัวเองนั้นคิดไอเดียที่เอ๊ะมันจะต้องแตกต่างแล้วล่ะอยากให้ร้านมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแล้วก็เป็นอะไรที่นึกถึงจังหวัดสุโขทัยก็มาจบที่เมนูเค้กข้าวหอมนินลายสังคโลกโบราณนี่เองครับเพราะด้วยความที่ลวดลายของจานสังคโลกเองก็เป็นเอกลักษณ์และจุดเด่นของจังหวัดสุโขทัยอยู่แล้วรวมทั้งข้าวหอมนินนั้นก็เป็นส่วนผสมของตัวเค้กก็ยังเป็นข้าวที่มีการปลูกอยู่มากในจังหวัดสุโขทัยด้วยเมนูนี้จึงเป็นอันเลฟเซนต์ของสุโขทัยได้เป็นอย่างดีครับใช่เมื่อกี้ที่บอกว่าสวยอยู่เนี่ยหมายถึงว่ากิจกรรมที่น้องๆทำ DIY เนี่ยสวยอยู่ได้ทั้งเลยนะแต่จะบอกว่าสวยแน่นอนก็คืออันที่เป็นออริจินอลที่อาจารย์เขาทำโชว์ไว้เนี่ยแหละค่ะเค้กข้าวหอมนินลายสังคโลกโบราณนะคะต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่โอ้หลายๆคนเนี่ยไปทำแล้วเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมฝึกจิตวิญญาณนะได้วาดหน้าเค้กลายสังคโลกลายที่เขาวาดเนี่ยคุณผู้ชมมีอยู่ด้วยกัน2ลายค่ะก็คือลายปลาสังคโลกแล้วก็ลายผ้าไทย12หน่วยตัดนั่นเองค่ะอยากกินคุณสมัยพรคุณเคยกินไหมข้าวหอมนินใช่ไหมไม่เคยค่ะกินเป็นเค้กที่ทำมาจากข้าวกล้องแดงข้าวกล้องหอมมะลิแดงก็อร่อยเหมือนกันนะคะแล้วก็จริงๆบอกว่าเป็นจริงๆเค้กจากข้าวเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใครที่แพ้กลูเตนแพ้แป้งสาลีนะคะก็สามารถรับประทานเค้กที่ทำมาจากข้าวนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะจากเค้กคุณผู้ชมครับไปต่อกันที่การทำอาชีพซาลาเปานั้นถือว่าเป็นอาหารแล้วก็เป็นของว่างเนาะที่หลายๆบ้านชอบผมเนี่ยชอบกินไส้ครีมนะไส้หมูแดงไส้หมูสับไส้ถั่วดำ
คือเอาไปว่าถ้าเป็นซาลาเปาเนี่ยชอบกินทั้งหมดนั่นน่ะสิเหมือนจะชอบกินทุกไส้แหละทีนี้ชอบกินไม่เท่าไหร่แต่กินอย่างไรให้สร้างแล้วก็ทําเงินให้ได้ด้วยพาไปดูอาจารย์ท่านหนึ่งครับเป็นคุณครูวัยเกษียณแต่ว่ายังถูกบัญญัติอยู่ว่าตัวเองเป็น active citizen หรือคนที่ยังมีความกระฉับกระเฉงอยู่ครับครูมนัสนพสิริกุลนะครับได้วางแผนแล้วก็สร้างอาชีพใหม่ให้กับตัวเองโดยการทําซาลาเปาขายไปดูกันดีกว่าว่าซาลาเปาของครูมนัสจะหน้าตาเป็นอย่างไรตามกันไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้เลยครับสวัสดีครับผมครูมนัสนพสิริกุลอายุ70ปีตอนนี้มีอาชีพทำซาลาเปาขายครับตอนแรกเนี่ยรับราชการเนี่ยเราก็ออกไปต้องมีบำนาญแต่เงินบำนาญเนี่ยจะน้อยกว่าเงินเดือนเราก็คิดว่าตอนที่เราทำงานเนี่ยเงินเดือนเราก็พอใช้ไปเดือนหนึ่งพอใช้แต่เมื่อเราเงินหลังเกษียณแล้วเงินเราจะหายไปประมาณ 15,000 ก็คงจะไม่พอก็เลยคิดจะทั้งมีอาชีพสักอย่างหนึ่งก็เลยมาคิดว่าทำอาชีพซาลาเปาไหมเพราะเราชอบกินซาลาเปาซาลาเปาเนี่ยกินง่ายสะดวกพกพาสะดวกขับรถขับราไปเดินทางไหนก็ซาลาเปา1ลูกน้ำ1แก้วสบายๆแล้วก็หาซื้อง่ายๆก็เลยคิดมาทำซาลาเปาขายดีกว่าต่อก็ให้พักผ่อนนะตอนนี้เราคิดว่าถ้าพักแล้วมันร่างกายเราก็จะเหงาจะไม่แข็งแรงถ้าเราหาอะไรทำเนี่ยมันก็คงจะได้ออกกำลังด้วยแล้วพบผู้คนเยอะแยะก็จะได้สดชื่นร่างกายก็จะได้ไม่เหงาไม่ทรุดไม่โซมอะไรเงี้ยก็เลยทำก็บอกแฟนว่าอย่างเงี้ยผมขอทำงานแล้วกันไม่อยากพักหรอกพักเดี๋ยวจะเหงาตอนแรกที่ทำเนี่ยได้จากป่าชาวบ้านข้างบ้านเนี่ยเขาทำเป็นนะเขาเป็นป่าชาวบ้านเขาก็แนะนำทำแป้งอย่างนี้นี่เติมเท่านี้แล้วนึ่งยังไงเขาก็แนะนำเราก็ทำมาพักหนึ่งตอนนี้มันก็ยังไม่ดีอ่ะถ้าเราคิดจะทำขายถ้าทำกินไม่เป็นไรถ้าเราจะทำขายควรจะไปเรียนนะก็เลยไปเรียนในกรุงเทพไปเรียนกลับมาก็มาลองทำตอนแรกก็เหมือนเด็กหัดเดินอ่ะล้มบ้างลุกบ้างก็ทิ้งบ้างแจกเพื่อนบ้างอะไรบ้างแต่ก็ยังขายไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ดีผมว่า2อาชีพไม่แตกต่างกันเลยถ้าเราคิดจะทำตอนแรกเราเป็นครูใหม่ๆเนี่ยจะพูดกับเด็กยังไงจะสอนยังไงอะไรเงี้ยก็พูดไม่ถูกจะสอนเหมือนกันเราทำซาลาเปาไว้ก้าวแรกเนี่ยเราจะทำแล้วก็แฟบก็ไม่ขึ้นแข็งอะไรเงี้ยเหมือนกับที่เราสอนเด็กนั่นแหละว่าเรายังไงแต่เมื่อเราทำได้แล้วเนี่ยหรือเราสอนหนังสือได้แล้วเราก็คล่องแล้วเพราะว่ามันก็สอนเด็กคล้ายๆกันทุกปีซาลาเปาก็เหมือนกันทำวันแรกถึงวันสุดท้ายนี้ก็คล้ายกันทุกทีถ้าเราเริ่มเดินได้มันก็ไปได้สบายหนึ่งเลยนะครับเรื่องที่ได้ตอบแทนจากซาลาเปาหนึ่งก็คือเรื่องธุรกิจนะฮะเงินเรามีเงินใช้ไม่ขาดกระเป๋านะเราก็มีเงินใช้ตลอดสองได้พบคนนู้นคนนี้พบลูกศิษย์พบผู้ปกครองเก่าๆพบคนที่มาซื้อหลายแบบเขาก็ให้กำลังใจเราวันนี้เออดีนะกระเตียนแล้วยังมาทำบางคนก็ให้กำลังใจนะแล้วมาอุดหนุนแล้วได้จากความประทับใจหนึ่งได้แข็งแรงได้ออกกำลังกายด้วยได้เงินได้พบเพื่อนแล้วก็ได้ออกกำลังกายนะไม่ซึมเศร้านะทุกวันเลยความสุขของผมก็คือทำอะไรก็ได้ที่เราสบายใจแล้วไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะแล้วไม่โกงเขา
ไม่ไปคดโกงนะแล้วแม้คนอื่นเดือดร้อนนี่คือความสุขใจของผมแล้วอีกอันก็ยังมีเรื่องเงินทองเข้ามาทำให้เราครอบครัวเรามีเงินใช้อะไรนะครับคือผมคิดว่าถ้าเราจะทำธุรกิจอะไรสักอย่างเนี่ยก็ต้องที่เราถนัดเราชอบแล้วก็ก้าวทีละก้าวก้าวด้วยความมั่นคงอย่าลงทุนมากถ้ามันค่อยๆก้าวก่อนก้าวไปแล้วมันไปได้เราค่อยก้าวต่อไปถ้ามันก้าวไม่ได้ก็ก้าวไป2ก้าวแล้วถอยหลัง1ก้าวเพื่อมาตั้งหลักใหม่นะครับเพราะนั้นถ้าเราทำอะไรจริงจังนะครับแล้วอย่าฟุ่มเฟือยเพราะนั้นเราต้องทำอย่าเกินตัวทำแต่พอเพียงครับไอเดียดีๆนะคือว่าคนเราบางทีในการเริ่มต้นจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะแต่ละคนมีแรงบันดาลใจที่แตกต่างกันแล้วหลายๆคนที่ทำและประสบความสำเร็จเนี่ยคือการเริ่มต้นทำจากสิ่งที่ตัวเองชอบเพราะอย่างน้อยเนี่ยการทำงานกับอะไรบางอย่างเราต้องอยู่กันไปตลอดคุณมนัสเองก็เป็นคนหนึ่งที่เลือกทำจากการเริ่มต้นว่าชอบกินซาลาเปาชอบซาลาเปานะคะพี่ชอบกินหลายอย่างพี่น่าต้องทำเป็นแบบ 10-20 กิจการเลยว่าใช่เปิดเป็นฟู้ดคอร์ทฟู้ดคอร์ทกับนายอธิวัตรก็ดีนะก็ได้ก็ได้นะคะก็น่าชื่นชมสำหรับครูมนัสเองที่ใช้ความรักเป็นตัวตั้งแล้วก็ไม่ว่าคนเราจะอายุเท่าไหร่คุณผู้ชมเราสามารถเริ่มต้นลงมือทำได้นะใช่ค่ะแน่นอนในช่วงนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องของการหาเงินแล้วก็ต้องบอกว่าโควิด-19 นั้นมันทำให้กระทบไปหมดแหละนะครับในฐานะที่รายการวันใหม่ไรตี้นั้นตื่นมาก็เปิดมาเจอคุณผู้ชมทุกเช้าครับเราก็คุยกันทีมงานแล้วก็พิธีกรเนี่ยจะทำอย่างไรดีจะให้พื้นที่รายการของเรานั้นเป็นอีกพื้นที่ที่จะให้คุณพ่อค้าแม่ขายหลายๆคนนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ามีพื้นที่ในการขายของตัวเองวันนี้เราจะเริ่มกันก่อนกับเจ้าแรกที่จะมาพูดคุยแล้วก็เปิดโอกาสให้หารายได้ในช่วงนี้นะครับในพื้นที่วันนี้ครับเราจะมอบให้กับคุณประวีวันแน่นอุดรนะครับหรือป้าแหววป้าแหววนั้นมีผลิตภัณฑ์มากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นตะกร้ากระเป๋าและของใช้น่ารักน่ารักอื่นๆแต่ว่าจะมีอะไรที่เป็นจุดเด่นและอะไรขายยังไงมาเจอกับป้าแหววกันเลยครับป้าแหววสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับป้าแหววสวัสดีครับป้าแหววค่ะได้ยินเสียงชัดเจนนะครับค่ะป้าแหววครับเอาถามหน่อยป้าแหววมีอะไรมาขายมีอะไรให้เราได้รู้จักกันในวันนี้ครับป้าแหววจะขายเหรอคะตอนนี้มันมีของจะเหลือนิดๆหน่อยๆนะคะที่ทำไว้ตั้งนานแล้วนะคะอ๋อครับค่ะทำอะไรฮะส่วนขาก็มีกระเป๋าใส่เศษสตางค์นะคะก่อนนี้ก็ขอดูสักนิดนึงค่ะจ้าขอดูสักหน่อยได้ไหมคะว่าหน้าตาเป็นยังไงเอ่ยนี่ค่ะกระเป๋าใส่ตังค์เห็นไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะป้าแววจ้าไม่เห็นเลยป้าแววไม่เป็นไรเดี๋ยวป้าแววให้ป้าแววไปเตรียมของก่อนใช่ค่ะทีนี้ถ้าเดี๋ยวถ้าภาพมาเดี๋ยวทีมงานตัดมาให้หน่อยนะครับแต่ว่าจะบอกว่าของที่ป้าแหววเอามาขายนี่คืออย่างที่เห็นภาพได้เลยพี่เป็นน้องยุ้ยอ๋อนี่ไงนี่ของที่เป็นอย่างนี้แหละที่ป้าแหววจะโชว์เมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นหมวกอันนี้ถักใช่ไหมพี่เป็นเนาะใช่หมวกถักค่ะนี่ทำถวายพระก็ได้เนาะน่าจะเป็นทำถวายพระนี่ไงกระเป๋าใส่เศษสตางค์ที่ป้าแหววบอกโอ้โหน่ารักมากเลยมีในเรื่องของการนำวัสดุเหลือใช้ทำตะกร้าทำกระเป๋าหรือว่างานถักโครเชต์แบบนี้นะคะมาในหลายๆรูปแบบด้วยกัน
ถือเป็นหนึ่งไอเดียที่น่าสนใจนี่ทางทีมงานเราน่ารักมากขึ้นเบอร์โทรป้าแหววให้แล้วด้วยนะคะใครอยากจะอุดหนุนป้าแหววในช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิด-19เหมือนที่ป้าแหววบอกว่าก็ช่วงนี้ก็ขายไม่ค่อยดีไม่ค่อยเหลืออะไรเยอะแล้วล่ะเป็นของที่ทำไว้นานแล้วได้เผื่อใครอยากจะซื้อเป็นของฝากของขวัญนะคะนี่เลยค่ะติดต่อป้าแหววที่เบอร์0876766985ค่ะขณะคุณผู้ชมชมอยู่นะแล้วเป็นคนนึงที่แบบอุ๊ยอยากจะมีพื้นที่ในการบอกกล่าวฉันก็ทำนู่นทำนี่นะก็ติดต่อเข้ามาหลังใหม่ได้เลยนะคะอ่ะตอนนี้ป้าแหววกลับมาแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาร่วมพูดคุยกับป้าแหววกันนะคะป้าแหววคะกลับมาแล้วค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เปิดพื้นที่ให้ป้าแหววเนี่ยขายของเลยเมื่อสักครู่นี้ผมและพี่ปุ๊เป้น้องยุ้ยได้บอกไปคร่าวๆแล้วครับว่ามีอะไรบ้างครับคุณป้าแต่ว่านอกเหนือจากนี้ต้องให้เจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นคนแนะนำผลิตผลของตัวเองดีกว่านะฮะว่ามีอะไรขายอะไรยังไงและติดต่อได้ที่ไหนเชิญเลยครับป้าแหววครับก็จะมีกับคือทางมูลนิธิป้าแดงอะค่ะที่อยู่ชุดกรมชลประทานนะคะแกให้เศษผ้ามาช่วงนั้นนะคะจะมาทำให้แกไปให้กับพวกที่ใส่ยาค่ะครับไปแล้วตอนนี้นอกเหนือจากอันนี้ทำอย่างอื่นด้วยไหมครับอย่างที่น้องยุ้ยบอกไปนะว่าป้าแหววเนี่ยเขาเอาเศษวัสดุเหลือใช้ใช่มาทำเป็นของใช้กระเป๋านู่นนี่นั่นเนาะอ่ะละค่ะแล้วคุณผู้ชมที่เห็นนี่เป็นถุงใส่ยานะเป็นถุงใส่ยาซึ่งเยี่ยมมากเพราะว่าทางโรงพยาบาลหลายๆที่นะวันนี้เนี่ยก็มีนโยบายแล้วว่าไม่ใช้ถุงพลาสติกไม่ใช้ถุงพลาสติกนะคะครับเน้นย้ำอีกนิดนึงคุณผู้ชมพอดีต้องขออภัยนะครับในความผิดพลาดทางเทคนิคด้วยสัญญาณอาจจะไม่ดีช่วงนี้อากาศไม่ดีสัญญาณ Wi-Fi สัญญาณโทรศัพท์อาจจะไม่ดีไปบ้างฝนตกหลายพื้นที่ฝนตกหลายพื้นที่แล้วนะครับเอาดังนั้นใครอยากจะอุดหนุนป้าแหววในช่วงนี้ช่วยกันนะฮะเป็นกำลังใจช่วยกันหน่อยได้นะฮะที่0876766985หรือว่าคุณผู้ชมท่านไหนเห็นพื้นที่นี้แล้วเดี๋ยวเราจะเปิดพื้นที่แบบนี้แหละใครมีของดีลองอินบ็อกซ์มาบอกที่ Facebook ของวันใหม่วาไรตี้ได้เลยนะสัญญาณอาจจะไม่ดีนะคุณผู้ชมแต่ว่าเกิดจากความตั้งใจอันดีที่เราอยากจะเปิดพื้นที่ให้คุณผู้ชมนั่นเองค่ะครับมากันที่เรื่องต่อมาครับช่วงนี้ครับในการดูแลสุขอนามัยส่วนตัวนั้นถือว่าจำเป็นไม่ว่าจะเป็นการล้างมือสวมหน้ากากอนามัยอีกหนึ่งสิ่งที่จำเป็นและต้องมีทุกบ้านก็คือเจลแอลกอฮอล์หรือพวกสเปรย์แอลกอฮอล์ทีนี้ครับอยู่กับบ้านเด็กๆโดยเฉพาะตัวเล็กๆเนี่ยกำลังโตไม่เต็มที่แต่โตแล้วเนี่ยกำลังซนอยากรู้อยากเห็นที่สำคัญเขาชอบลือฮะไม่ใช่เป็นชาวจีนอย่างไรทุกบ้านชอบลือหมดชอบลือหมดทีนี้บ้านนี้เขาเลยแก้เกมชอบลือนักใช่ไหมจัดให้ทำงานให้เติมแอลกอฮอล์เลยปกติแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะมีช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆที่แกะยากๆผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยทั้งที่ใช้ชีวิตมาสักระยะหนึ่งเนี่ยยังทำไม่ได้ไปดูดีกว่าว่าน้องๆบ้านนี้เนี่ยเขาใช้วิธีไหนและเขาเปิดเติมแอลกอฮอล์ได้ยังไงต้องบอกเลยว่าน่าสนใจไปดูเลยครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องเจนจ้านะคะจะมาสาธิตการเติมสเปรย์แอลกอฮอล์แบบนี้นะคะซึ่งหลายๆคนยังไม่รู้นะคะว่ามันสามารถเติมได้อุปกรณ์มีครีมนะคะอย่างที่2เป็นลิงค์5มิลลิลิตรนะคะอย่างที่3เป็นแอลกอฮอล์นะคะอย่างแรกนะคะถ้าใครใช้มือดึงได้นะคะก็ดึงเลยแล้วก็ข้างในนะคะก็ใช้ครีมดึงอีกทีนะคะแล้วก็ใช้สลิงนะคะ5มิลลิลิตรนะคะเติมเข้าไปไม่ติดเลยค่ะแล้วก็สอดเข้าไปในรูเลยวันนี้ของเราเติม3หลอดนะคะถ้ามันติ่มแล้วนะคะแล้วถ้ามันเหลือก็ฉีดเข้าไปให้มันเป็นเข้าไปเลยค่ะแล้วก็หยิบหลอดอย่างนี้นะคะใส่เข้าไปในรูที่เราเสียบค่ะแล้วก็ใช้ที่ฉีดนะคะฉีดเข้าไปอันนี้ต้องระวังตาด้วยนะคะประโยชน์ของคลิปนี้นะคะ 1. ทำให้พ่อแม่ประหยัดเงินนะคะ 2. ทำเป็นการรีไซเคิลขยะนะคะ 3. ทำให้เราปลอดภัยจากโรคโควิดนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะขอให้ทุกคนแชร์แล้วก็กดไลค์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
จบแล้วจ้ากดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับน่ารักมากๆเลยเป็นประโยคของเขาเรียกว่ายูทูบเบอร์หรออินฟลูเอนเซอร์ต้องแบบกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะจ๊ะใช่บางทีเห็นหน้าตาเอ๊ะทำไมคุ้นๆจังเลยจริงลูกสาวของทนายเจมส์นี่ที่ทอนแก้วโตนั่นเองนะคะหน้าเหมือนกันเลยสับเนาถูกต้องตอนแรกพี่เจมส์ใส่วิกทำไมลูกสาวลูกสาวลูกสาวแท้ๆนะครับอ่ะนี่ก็คือความน่ารักแล้วก็เรื่องราวที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการวันใหม่วาไรตี้แล้วนะครับขอบคุณจริงๆทุกการติดตามและแน่นอนนะครับเราอยากให้พื้นที่ในวันนี้เป็นอีกหนึ่งพื้นที่แห่งความสุขและกำลังใจให้กับคุณผู้ชมพรุ่งนี้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องราวให้ติดตามกลับมาเจอได้ใหม่8 นาฬิกาเป็นต้นไปวันนี้เรา3 คนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ